วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะครับวิชาวิวธีพิจารณาความอาญา2ต่อจากเขาที่แล้วซึ่งอาจารย์พูดทิ้งไว้ที่มาตรา192นะครับ192เอ่อที่บอกว่ามีทั้งหมดเอ2่อ192ที่มีทั้งหมด6ววัคนะครับที่พูดเขาที่แล้วก็คือ,อ,อวัตหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสารห้ามไม่ให้พิพากษาเกินคำขอนะแล้วก็กรณีที่ ห้ามไม่ให้พิพภากษากรณีที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องนะครับที่อาจารย์บอกว่าไอมาตรา192ว่าคกเนี่ยนะครับถ้าความผิดที่ฟ้องรวมการกระทำความผิดหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดอยู่ในตัวเองสารจะลงโทษจำเลยในการกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามพิจารณาก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับนัึกษา,ารครับอ,อ,อย่างเช่นโจท์ฟ้องว่าจำเลยเนี่ยมีเจตนาฆ่านะครับ โดยเจตนาฆ่านะครับ mm hmm. ใช้พูดปืนอาวุธอาวุธปืนยิงนะฮะหรือใช้อาวุธมีดนะครับแทงผู้เสียหายนะครับพยายามฆ่าคือฆ่าแล้วไม่ตายนะครับก็ mm hmm. ถือว่าทำแล้วตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลแห่งเจตนา mm hmm. ก็เป็นพยายามรับโทษสองในสามนะครับแต่ในทางพิจารณาคดีนะครับการพิจารณาคดีคือข้อเท็จจริงได้จากการสืบพยานโจทย์พยายามจำเลยเนี่ย ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับอย่างเช่นใช้อาวุธปืนยิงบริเวณขานะครับแล้วก็ยิงนัดเดียวมีโอกาสยิงซ้ําก็ไม่ได้ยิงนะครับหรือใช้อามีดวายอใช้มีดฟันนะครับแต่ฟันที่ขาหรือฟันที่แขนนะครับมีโอกาสฟันซ้ําก็ไม่ได้ฟันนะครับละมูลเหตุจูงใจก็ไม่ถึงขนาดจะต้องฆากันนะบ,บาดแผลก็ไม่อาจจะทําให้ถึงตายได้อย่างเงี้ยสายก็ดูแล้วพฤติกรรมน่าจะเป็นแค่ เอาอทำร้ายนะครับอย่างเงี้ยฟ้องเจตนาฆ่านะครับแต่ทางพิจารณาแล้วปรากฏว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงมันฟังไม่ได้ว่าจำเลยเจตนาฆ่านะครับแต่การที่จำเลยใช้ปืนก็ดีใช้มีดก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเอา่อไปทำร้ายอย่างหนึ่งนะก็ลงก็ลงโทษฐานทำร้ายได้นะครับก็ถึงเบากว่าแล้วก็ไม่เกินคำขอนะเพราะว่าการไปทำฟ้องว่าฆ่าการฆ่าก็เป็นงานทำร้ายอย่างหนึ่งถูกไหมครับ การฆ่าก็เป็นการทำร้ายผู้เสียหายอย่างหนึง่งแต่ผลต่างกันคือตายกับไม่ตายนะครับถ้าเจตนาฆ่าฆ่าแล้วไม่ตายก็เป็นพยายามฆ่านะครับเช่นแต่แต่ว่าฟ้องว่าพยายามฆ่าแต่ตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยเอ๊ะเขาเขาไม่ได้เจตนาฆ่านะถ้าเจตนาฆ่าคงตายไปแล้วนะนะเช่นอย่างที่ผมพูดนะครับใช้อาวุธปืนยิงไม่ได้ถูกอวัยวะสําคัญนะครับแล้วก็อวัยวะนั้นไม่อาจทําให้ถึงตายได้ หรือใช้อาวุธมีดฟันผู้เ้อหายแต่บาดแผลนะครับไม่อาจทําให้ถึงตายได้ก็แสดงให้เห็นว่าพฤติการแล้วเนี่ยจำเลยคงไม่มีเจตนาฆ่าศาลก็ต้องดูข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานดูจากบาดแผลดูจากอาวุธที่ใช้ดูจากจํานวนครั้งนะครับดูจากอวัยวะที่สําคัญจะเป็นเหตุให้ตา,ตายได้หรือไม่เนี่ยศาลก็ดนะูอันนี้การทำร้ายมันก็จะมีว่าทำร้ายร่างกายสาหัสหรือเปล่านะครับตามสอง้ไหม สาหัสก็คืออะไรฮะเ,เสียอวนะัยวะเสียแขนเสียขาเสียอวัยวะเสียนิ้วเสียขานประสาทนะครับทำให้เขาแท้งลูกนะเสียโฉมติดตัวนะครับพูดโทรภาพตลอดชีวิตหรือประกอบกรณีกิจไม่ได้เกิน20วันก็เข้าข่ายบาดเจ็บสาหัสนะครับก็มาดูว่าไอ้ที่โจทฟ้องเนี่ยโจทฟ้องพยายามฆ่าฟังไม่ได้ว่าเจตนาฆ่าแต่ทําร้ายถึงสาหัสหรือไม่ถ้าโจทบรรยายฟ้องหรือ มีใบชับชนสูตรบาดแผลแนบท้ายฟ้องเอกสารแนบท้ายฟ้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคำฟ้องนะครับก็ถือว่าโจทย์บรรยายฟ้องไปแล้วอย่างนี้ฟ้องพยายามฆ่าแต่ฟังว่าขา้อเท็จจริงจากการนำสืบว่าจำเลยไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาฆ่าก็ไม่ใช่พยายามฆ่าแต่เป็นการทำร้ายสาหัสเนื่องจากมีการบรรยายฟ้องว่าพฤติการการทำร้ายนั้น,นได้รับอันตรายถึงสาหัส อย่างนี้สารก็ลงสาหัสได้นะครับเช่นฟ้อง2 8 8ประกอบ90พยายามฆ่าแต่ฟังว่าเจตนาไม่เจตนาพยายามฆ่าแต่ทําร้ายสาหัสศารก็ลง297ได้นะครับทั้งสารครับอย่างนี้ถือว่าไม่เกินคําขอเพราะทําร้ายถือว่าเป็นการกระทำนะฮะเนี่ยความผิดตามฟ้องก็คือความผิดฆ่าเนี่ยนะมันรวมการกระทาทาร้ายไปในตัวอยู่แล้วนะมันก็เข้าตัวบทที่ว่า ถ้าความผิดตามที่ฟ้องรวมการกระทําหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดอยู่ในตัวเองก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าการไปเจตนาฆ่าเขาก็เป็นทำร้ายอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ศาลมองแล้วเอ๊ะมูลเหตุจงใจก็ไม่มีนะครับลักษณะอาวุธที่ใช้ตําแหน่งบาดแผลอะไรต่างๆไม่อาจทําให้ตายได้แสดงไม่ได้เจตนาฆ่าก็แต่ก็มีเจตนาทาําร้ายศาลก็ลงทําร้ายร่างกายสาหัสได้ถ้าในบรรยายฟ้องบรรยายชัดเจนว่า มีผู้เสียหายได้รับอันตรายอย่างไรนะครับ mm hmm. หรือมีใบชนสูตรบาดแผลแนบท้ายฟ้องซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคำฟ้องก็ลง2997ได้นะครับโทษเบาขวาไม่เกินคำขอตาม192วรรคแรกด้วยนะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บรรยายไว้ว่าบาดเจ็บสาหัสอย่างไรนะครับสารก็ลง297ไม่ได้นะครับ,นะรบเพราะถือว่าไม่ได้ประสงค์ให้ลงโทษ นะครับสารลงได้แค่295 295ก็คือผู้ใดทำร้ายผู้อื่นมีโทษเ,เกินอะไรายแก่กายโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินส4รู้สึกจะไม่เกิน4,000บาทอันนี้ก็จะโทษเบากว่า297ซึ่งอันตรายสาหัสโทษ6เดือนถึง10ปีนะครับอันนี้จะสังเกตว่าลงเบาได้นะครับก็ต้องดูคำฟ้องในสำคัญนะครับคำฟ้องสำคัญว่าบรรยายไหม ถ้าไม่บรรยายก็ถือว่าไม่ประสงค์ให้ลงโทษในข้อเท็จจริงนั้นๆตามมาตรา192วรรคสวัี่นะครับนะนะเพราะฉะนั้นให้นักศึษาดูให้ดีนะครับมาตรา192วัหกเนี่ยนะมันย้ายว่าเจตนาคมขืนนะแต่ทางใปฏิบัตินะข้อเท็จจริงมันไปไม่ถึงพฤติการของจํมเลยไม่ถึงขนาดจะไปข่มขืนหรือพยายามข่มขืนนะแต่แต่เนื้อต้องตัวหรือ,อ,อไปทําการอนาจารผู้เสียหายก็ลงอนาจารได้เพราะ อัณาจารก็ถือว่าเป็นความผิดที่รวมอยู่ในความผิดฐานคมขืนนั่นเองแต่ฟังไม่ได้ว่าคมขืนก็ลงอาณาจารย์ได้ซึ่งไม่เกินคําขอตามมาตรา1นึ 2. เห็นไหมครับหรือฟ้องว่าภาคผู้เยาว์ซึ่งไปโดยไม่เต็มใจนะครับนะการภาคผู้เยาว์มันจะมีภาคไปตามมาตรา 3, 3〜3มสใช่ไหมครัภาคผู้เยาว์ไปโดยไม่โดยไม่มีเหตุสมควรหรือว่าภาคผู้เยาว์ไปอายุไม่เกิน18ปีโดยผู้เยาว ไม่เต็มใจนะหรือไปภาาผู้เยาวโดยผู้เยาเต็มใจนะครับตามมาตรา319นะครับนะฟ้องว่าฟ้องตามมาตรา318นะครับเป็นการภาาผู้เยาวโดยผู้เยาไม่เต็มใจไปเพื่อ,อนอาจารย์แต่ในทางพิจารณาปรากฏข้อที่จริงว่าผู้ที่หายตอบว่าเต็มใจไปก็จำเลยนะแต่จำเลยก็พาไปอาจารย์อันนี้ก็ลงโทษฐานภาาผู้เยาวโดยผู้เยาเต็มใจตามมาตรา319ได้เพราะเบากวา่าเห็นไหมครับนะี่ก็บาวขวา นะอันนี้ไม่ใช่ว่ายกฟ้องนะฮสารก็ลงโทษได้ตามมาตรา192วรรค6ประกอบมาตรา192วรรคแรกเวลาตอบต้องยกทั้ง2มาตรานะครับจึงจะได้คำตอบที่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็อยากฝากให้นักศึกษาดูให้ดีนะครับในมาตรา192นะซึ่งกฎหมายบปัญััิให้ศารมีอำนาจใช้ดุลพินิจในทางความกว้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะไปพิาพากษาเกินคำขอไม่ได้ก็ฝากไว้นะครับ ต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องอุทธรนะครับซึ่งอุทธรโดยหลักทั่วไปอาจารย์ก็จะออกข้อสอบหนึ่งข้อนะครับการสอบเนี่ยครับเป็นการทดลองอะไรนะการสอบเป็นการตรวจสอบความรู้นั่นเองว่าเออนักศึกษามีความรู้ครบถ้วนไหมนะครับเพราะเรื่องอุทธร์ก็สาคัญนะครับการอุทธรก็คือการโต้แย้งคำพิพากษาสารชั้นต้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาในศาลแขวงคําพิพากษาของสารจังหวัดนะครับเมื่อสารพิพากษาแล้ว โจ์ก็ดีโจ์ร่วมก็ดีหรือจำเลยก็ดีที่เขาเรียกคู่ความไม่พอใจนะครับคู่ความก็อุทธรได้นะครับนะอุทธรคือการโต้แย้งคําพิพากษาของศาลชั้นต้นนั่นเองการอุทธร์ก็อุทธรไปยังศาลอุทธรนะครับศาลอุทธร์ในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็มีอยู่นะครับสิแห่งก็คือศาลอุทธรกลางนะครับศาลอุทธรกลางก็อยู่ที่ถนนรัชดาซึ่งเป็นศาลอุทธรกลางนะครับก็จะมีคนที่ใหญ่สุดก็คืออธิบดี หรือประธานสาอุทธรี่เขาเรียกว่าประธานสาอุทธรกลางนะครับนะประธานสาอุทธรกลางนะครับก็จะมีสาอุทธรภาคหนึ่งสาขุทธรภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าะอย่างเช่นอุทธรภาคเก้าก็จะพิพากษาคดีทางศาลเจดเจดแดนภาคใต้ทางนู้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้หลักก็คือว่าเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วจะอุทธรณ์ยังไงครับก็ต้องอุทธรณ์ภายใน1เดือนนะครับต้องอุทธรณ์ภายใน1เดือนนับแต่ ศาลเร้ต้นพิพากษานะครับถ้าคุณไม่อุทธรณ์ไปในหนึ่งเดือนก็ถือว่าคุณหมดสิทธิอุทธรณ์แล้วเพราะกฎหมายก็กําหนดว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาต้องอุทธรณ์ายในหนึ่งเดือนนับแต่มีคําพิพากษาวันคือคือได้อ่านคําพิพากษานะครับหรือถือว่าได้อ่านนะครับคาว่าได้อ่านคําพิพากษาคือสารเนี่ยเวลาอ่านคําพิพากษาเนี่ยนะครับเขาต้องอ่านต่อหน้าจําเลยนะครับยกเว้นจําเลยถูก ออควบคุมอยู่ในเรือนจาแล้วก็อ่านผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์นั่นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าต้องอ่านต่อหน้าจําเลยนะครับหรือในกรณีที่จาเลยหลบหนีไม่มาฟังคําพิพากษานะครับแล้วสารเชื่อจำเลยหลบหนีสาลก็จะออกหมายจับไว้1เดือนถ้า1เดือนไม่ได้ตัวมานะครับสารก็จะอ่านรับหลังไปการอ่านรับหลังอย่างเงี้ยก็ไม่มีตัวจําเลยแต่ก็ถือว่าได้อ่านแล้วนะถ้าจะอทธรณ์ก็ต้องอทธรณ์ภายใน1เดือน ส,สมัยก่อน desserts. การอ mm ุทธรณ์ก็ทนายจำเลยก็สามารถเขียนอุทธรณ์ได้ไม่ต้องตัวเอาไม่ต้องตัวเอาไม่ต้องจำเลยหนีไปก็ไม่ต้องตัวจำเลยมานะครับแต่ในนี้ก็ออกระเบียบใหม่ครับว่าการอุทธรณ์ต้องมีตัวจำเลยไปด้วยต้องไปแสดงตนด้วยนะจะไปยื่นอุทธรณ์ก็ต้องแสดงตนไปด้วยเพราะนั้นนยถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกจำเลยก็ต้องประกันตัวถูกไหมไม่งั้นมันแสดงตัวยังไงละครับใช่ไหมยกเว้นจำเลยอยู่ในเรือนจำทนายจำเลยก็ทําอุทธรณ์ให้นะครับทนายก็สามารถเซ็นท้ายอุทธรณ์ได้เลยนะครับอันนี้นะฮะ อัอนนี้อุทธร์ก็อยา่างที่ผมเรียนนะฮะอุทธร์ก็ต้องยื่นให้ถูกว่าจะอุทธร์ไปยังศาลอุทธร์ไหนนะครับแต่เวลาเรายื่นเนี่ยเรายื่นที่ศาลชั้นต้นนั่แหละครับระน,นะครับเช่นมีคดีที่ศาลอาญาต,ตะลิงชันนะครับพิพากษาแล้วจำเลยต้องโทษจำคุกนะครับจำเลยก็มีติดประกันตัวในชั้นอุทธร์รน,นะครับก็เรียกระหว่างพิ่นาคของศาลอุทธร์นะครับยกเว้นจำเลยไม่ประกันตัวจำเลยก็ติดคุกอยู่นะฮะแล้วจำเลยก็อุทธร์จำเลยก็ให้ทนาย ยื่นอุทธรณ์ให้นะครับอย่างนี้จำเลยก็อยู่อยู่ในอำนาจควบคุมของศาลอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าจำเลยประกันตัวระหว่างอุทธรณ์จำเลยก็ต้องไปแสดงตัวในะขณะยื่นอุทธรณ์ด้วยนะครับนะนะอานะมาตราที่สำคัญก็คือมาตรา193ทวีครับท่านศาครับนะฮะห้าไม่ให้อุทธรณ์คำพิพากษาสารยันต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเว้นในกรณีต่อไปนี้ให้จำเลยอุทธร์ปัญหาข้อที่จริงได้ 1. จําเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือให้ลงโทษกักข,ขังแทนโทษจำคุกนะครับ 2. จํจเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่ศาลร,รอการลงโทษไว้นะครับ สาสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้สี่สารจำเลยต้องํำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน1000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่จำเลยสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อที่จริงได้นะครับถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกคือจำเลยได้รับผลผลร้ายนะครับพิพากษาจำคุก็ดีกักขังแทนโทษจำคุก็ดีนะครับรอการลงโทษแทนโทษจำคุก็ดีนะครับหรือรอกำหนดโทษไว้คดีหรือปรับเกิน1000บาทก็ได้ จำเลยก็จะอุทธรปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรครับปัญหาข้อเท็จจริงคือการโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานครับนัศึกษาครับข้อเท็จจริงในที่นี้ก็คือว่าเช่นพยานโจทฟังได้ไหมพยานจำเลยฟังได้ไหมพยานเอกสารอันนี้ฟังได้ไหมพยานต่างๆของโจทฟังได้ไหมพยานต่างๆของจำเลยฟังได้แค่ไหนอย่างไร,ะรงๆๆงงนะครๆๆคับเป็นการโต้แย้งกันอะไรกันอย่างเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงนะครับปัญหาข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงมาจากอะไรครับข้อเท็จจริงมาจากพยานหลักฐานพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุนะครับพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับเช่นสารคัดลัรายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์นิ้วเท้าอะไรพวกนี้นะครับหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับข้อเท็จจริงจะฟังยุติก็ได้มาจากพยานหลักฐานว่ามีแค่ไหนอย่างไรใครล่ะที่นำสืบพยานหลักฐานก็คือพยานโจทย์คือโจทย์เอาพยานหลักฐานมาจำเลย เอาพยานหลักฐานมาโต้แย้งให้ศาลวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานนั้นฟังยุติได้แค่ไหนอย่างไรนั่นคือปัญหาข้อเท็จจริงนะครับที่เราโต้แย้งกันเราอุทธรว่าที่ศาลฟังข้อเท็จจริงอย่างนี้ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องมันครจะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าอุทธร์ปัญหาข้อเท็จจริงครับนักศาครับหรืออุทธรว่าสาลลงโทษมากไปคดีนี้ควรจะรอการลงโทษหรือไม่อย่างไร อันนี้เป็นเงกีงก่โต้แยง้งดุลพินิษในการกาหนดโทษเช่นสารวิพากษาจําคุกสองปีแต่ไม่รอการลงโทษเราเห็นว่าสารควรจะรอ,อการลงโทษไดนะ้เราก็อุทธรว่าคดีเนี้ยนะจำเลยน่าจะได้รับการรอ,อการลงโทษการที่สารไม่รอการลงโทษไม่ชอบจาเลยไม่เห็นด้วยอย่างนี้เขาเรียกโต้แยง้งดุลพินิษในการกําหนดโทษอันนี้ก็จะเป็นปัญหาข้อเท็จริงเหมือนกันครับนักษาครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะอุทธร์นักษาต้องรู้ว่าปัญหาข้อได้จริงคืออะไรไม่งั้นเราโต้แย้งไม่ถูกนะครับ เพราะการอุทธร์คือการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วลงโทษจำเลยอย่างนี้จำเลยไม่เห็นด้วยเพราะศาลชั้นต้นยังฟังข้อเท็จจริงคาดเคลื่อนอย่างไรคุณก็ต้องโต้แย้งให้ดีนะครับไม่งั้นถือว่าเป็นคําอุทธร์ที่ไม่ชอบส่วนปัญหาข้อกฎหมายก็คือการปรับบทลงโทษเช่นเราบองว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นยักยอกแต่ศาลไปลงรักทรัพย์ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกครอบครองอยู่จำเลยนี่เออแล้วศาลไปลงรักทรัพย์ได้ยังไงทำไมไม่ลง ยักยอกนะฮะสามสามสี่สามสามห้าหรือปัญหาสามสองสามห้าสองอะไรเงี้ยการปรับบทเนี่ยเงี้ยนะเป็นสามทำร้ายแค่สามเก้าหนึ่งไม่ใช่สามไม่ใช่สองเก้าห้าอะไรเงี้ยการปรับมันว่าข้อวามจริงนี้มันจะเป็นความความผิดอะไรตามมาตราไหนอย่างเงี้ยเขาเรียกปัญหาปัญหาข้อกฎหมายนะครับหรือการที่ศาลพิจารณาข้อวามจริงนอกสมนวนอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นปัญหาข้อกฎหมายเหมือนกันนะหรือ คดีขาดอายุคความน,นี้ก็คือเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับอันนี้จะอุทธร์ต้องอุทธร์ได้ทั้งปัญหาข้อได้จริงและปัญหาข้อกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามมาตรา193ทวิเขาบอกว่าห้ามอุทธร์คำพิพากษาในปัญหาข้อได้จริงในกติอันในอัตราในคดีอัตราโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว้ไม่เกิน3ปีนั่นหมายความว่าห้ามให้อุทธร์ใครฮะห้ามใครฮะ มาตรา193ทวิเนี่ยเขาห้ามโจดนะครับจะโจดหรือโจดร่วมนะคุณมาฟ้องเขาเนี่ยโทษไม่เกิน3ปีแล้วศาลยกฟ้องอย่างเนี้ยศาลยกฟ้องจำเลยจะอุทธรณ์ไหมล่ะครับจำเลยได้รับประโยชน์จำเลยไม่อุทธรณ์ถูกไหมครับพอเขาบอกจำเลยจะอุทธรณ์ปัญหาเขาได้จริงได้เนี่ยคือจำเลยต้องมีพากษาจำคุกจำเลยได้รับผลร้ายนะฮะจำเลยไม่พอใจจำเลยก็อุทธรณ์ไม่ต้องห้ามจำเลยนะครับมาตรานี้แต่โจ์โจด ถคดีที่ฟ้องเช่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคดีคดีหมิ่นประมาทนะครับหรือคดีทําให้เสียทรัพย์หรือคดีช่อโกง3าม,ส,ามสี่หนึ่งโทษไม่เกิน3ปีนะครับแล้วโจทฟ้องเองนะครับหรืออายการโจทไปฟ้องแล้วศาลยกฟ้องอย่างนี้โจทแพ้คดีใช่ไหมครับโจทก็จะอุทธรปัญหาว่าโจทอุทธรได้ไหมครับ เพราะคดีที่ฟ้องโทษไม่เกิน3ปีโจดอุทธร์โต้แยง้งดูดไมินิตในการยกฟ้องไม่ได้นะครับมาตรานี้ต้องห้ามนะส่วนจะมีข้อยกเว้นหรือไม่เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับแต่อยากให้นักศึกษาฟังให้ดีนะครับเช่นโจ์ฟ้องให้จำเลยรับผิดนะครับฐานช่อโกงโทษไม่เกิน3ปี หรือโจ์ไปฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค2534มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีแล้วไต่สวนสารยกฟ้องะยกฟ้องจำเลยไม่อุทธรณ์แน่นอนเพราะจำเลยได้รับผลดีนะครับไม่ต้องตกเป็นจำเลยแต่โจทแพ้คดีโจทจะอุทธรณ์ใช่ไหมฮะโจทต้องห้ามเลยครับเพราะคดีที่ช่อโกง โทษไม่เกิน3ปีหรือคดีเช็คโทษมันไม่เกิน1ปีก็คือไม่เกิน3ปีต้องห้ามโต้แย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยกระทาความผิดการที่ศาลยกฟ้องไม่ชอบอย่างนี้เขาเรียกโต้แย้งดูมินิจในการกําหนดโทษเอ้ยโต้แย้งดูมินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเป็นปัญหาข้อได้จริงต้องห้ามทันทีครับนักษาครับต้องห้ามนะครับนักษาต้องดูให้ดีว่าคดีที่ฟ้องเนี่ยโทษเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโจทก์ฟ้องพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตาย หรือทำร้ายร่างกายสาหัสตามสองโทษ6เดือนถึง10ปีแล้วสารยกฟ้องอย่างนี้ยกฟ้องเช่นยกฟ้องว่าพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าจาเลยทำผิดทมฟอ้องเลยยกฟ้องอันนี้โจทย์อุทธรปัญหาข้อเด้จจริงได้นะครับว่าไอ้ที่โจทก์ฟังไอ้ที่ศารฟังว่าลงโทษไม่ได้นั้นโจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากข้อเท็จจริงฟังได้อย่างนี้นะครับก็อุทธรไปอังเขาเรียกอุทธรปัญหาข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ต้องห้ามนะครับเพราะคดีที่เขาฟ้องโทษเกิน3ปีนะครับ นะครับโทษเกิน3ปีดูตรงไหนครับดูที่อัตราโทษที่เขาฟ้องตามมาตราน,น,นั้นครับกษาต้องดูให้ดีดูที่คําขอท้ายฟ้องนะครับว่าคุณฟ้องเข้าไปนะโทษเท่าไหร่ถ้าศาลยกฟ้องคุณเนี่ยคุณเป็นโจทย์คุณจะอุทธรณ์ได้ไหมส่วนจําเลยนะครับถ้ายกฟ้องโจทย์จาเลยก็ชอบเลฮะจำเลยพ้นโทษถูกไหมฮะพ้นมนทินแต่ถ้าลงโทษนะครับผมจะยกตัวอย่างฟังให้ดีนะครับ ฟ้อง297ตามประตามบวกฎนหมายยาโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีฟ้องว่าทำลายจำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายบาดเจ็บสาหัสนะครับเช่นปฏิบัติกรณียากิจไม่ได้เกิน20วันใบรับรองแพทย์ก็บอกว่าใบรับรองแพทย์บอกเนี่ยรักษา30วันหายนะครับโจก็เลยฟ้องมาว่าจำเลยทำร้ายร่างกายมีความผิดให้รับโทษตามมาตรา297มีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปี ค,คำขอท้ายฟอ้องงนี้นะครับปรากฏว่าในทางพิจารณานะครับในทางพิจารณาจำเลยก็ไปสู้นะครับสักคาให้เห็นว่าที่โจทย์ฟอ้องว่าสาหัสแแท้จริงแล้วเนี่ยผู้เสียหายไม่ถึงสาหัสครับเจ็ดวันก็ไปทํางานได้แล้วนะฮะไม่สาหัสประกอบกรณีได้ตามปกติอย่างเงี้ยสารก็พิพากษาลงโทษต,ตามสองเก้าห้าได้ถูกไหมครับสองเก้าห้ามีโทษจําคุกไม่เกินสามไม่เกินสองปีได้ ฟอง297ลงโทษ295ได้ถูกไหมอันนี้สารที่สารที่ต้นพี่ภาคสาไม่ผิดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะสาหัสหรือไม่สาหัสก็ถือเป็นการทำร้ายอย่างหนึ่งก็อะไรฮะฟองเขาสองเก้าเจ็ดก็ลงสองเก้าห้าได้ก็คือไม่เกินคำขอตามมาตราหนึ่งเก้าสองวรรคแรกไงฮะถูกไ,ไหมฮะและประกอบหนึ่งเก้าสองวรรคหกถูกไหมฮะทำ้ายสาหัสกับไม่สาหัสก็ถือว่ารวมในการกระทําความผิดอันเดียวกันแล้วแหละเมื่อฟังไม่สาหัสก็ลงธรรมดาได้ไม่เกินคำขอถูกไหมครับ ฟ้องสาหัสศารก็เลยลงไม่สาหัสแต่พี่พากษาจำคุกจำเลยสมมุติว่าพี่พางษาจจำคุกจำเลยตามมาตราสองข้อห้าจำคุกหนึ่งปีนะครับถามว่าจำเลยอุทธรณ์ไหมครับจำเลยสู้มาตลอดว่าจำเลยไม่ได้ทำความผิดจำเลยปฏิเสธอันนี้จำเลยก็โต้แย้งได้นะครับว่าจำเลยอุทธรณ์ได้ในปัญหาข้อเท็จริงว่าพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าจำเลยก็ทำความผิดจำเลยก็สู้ตะแบงไปนะครับจำเลยสู้ได้ไหมได้เวลานักษาตอบนักษาไม่ใช่ว่า เมื่อศาลฟังว่าจำเลยผิดจำเลยก็ต้องรับผิดเิอย่าไปคิดอย่างนั้นครับกฎหมายก็บอกเขาถามว่าจำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์ไหมส่วนศาลอุทธรณ์จะพิพากษาอย่างไรจะยืนตามศาลยันต้นหรือจะลงโทษลดโทษหรือจะยกฟ้องก็เป็นเรื่องดุลมิธีของศาลอุทธรณ์ครับแต่เขาถามว่าจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ไหมในปัญหา้็ได้จำเลยมีฮะเพราะจำเลยได้รับโทษจำคุกจำเลยเขาไปดิเสมาตลอดนี่ว่าเขาไม่ผิดเมื่อศาลลงโทษเขาผิดจำคุกหนึ่งปีจำเลยเ้าอุทธรณ์ได้ครับอุทธรณ์ให้ศาลยกฟ้องหรืออุทธรณ์ขอให้ศาลลดโทษ ก็ได้ก็ถือว่าอุทธรในปัญหาข้อได้จริงซึ่งไม่ต้องห้ามจำเลยนะครับส่วนโจทคําถามว่าจะถามจำเลยอุทธรได้ไหมห้ยกฟ้องได้ไหมเอาจำเลยก็อุทธรได้ส่วนฐานอุทธรจะลงโทษยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งจะวิพากษายอย่างไรก็อีกเรื่องแล้วถามว่าโจท่ะโจทไม่พอใจนะครับโจทฟ้องว่าบาดเจ็บสาหัสให้ลงโทษตาม297ลงโทษมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีแต่ศาลลงโทษแค่295 โทษไม่เกิน2ปีสารลงโทษจำคุกจำเลยปีเดียวก็ต่างกับฟ้องเยอะอย่างนี้คดีที่โจท์ฟ้องนะครับโทษเกิน3ปีเพราะคดี297เดมัน6เดือนถึง10ปีอย่างนี้โจทเขาก็อุทธรได้ครับว่าไอ้ที่สารพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแค่1ปีตาม2 9 5เนี่ยโจทไม่เห็นด้วยโจทเห็นว่าผู้เสียหายก็ยังสาหัสอยู่ตามฟอร์มฟ้องโจทก็โต้แย้งไปดิครับส่วนสารอุทธรจะฟัง โจดหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งถ้าศาลเห็นว่าอุทธรณ์ของโจ์ฟังไม่ขึ้นนะฮะก็ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นถูกไหมครับแต่ถามว่าโจ์มีสิทธิอุทธรณ์ไหมมีครับแต่ผลอุทธรณ์เป็นยังไงอีกเรื่องหนึง่งเพราะถามว่าสิทธิ์เขามีสิทธิอุทธรณ์ไหมอุทธรณ์มีอุทธรณ์บรณาเ็าได้จริงได้ไหมได้เพราะคดีที่เขาฟ้องโทษเกิน3ปีครับนักศึษาต้องจําหลักตรงนี้ให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่โทษไม่เกิน3ปี เช่นคดีทำมินประมาทนี้โทษไม่เกิน3ปีตามมาตรา36 326เงกนี้แแล้วารยกฟ้องนี้โจท์อุทอปรปัญหาขา้อเท้จจริงไม่ได้แล้วต้องห้ามนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักษากฎหมายจะมีข้อยกเว้นเสมอนะครับมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา193ตรีนะครับในคดีต้องห้ามอุธรน,นะครับในคดีที่ต้องห้ามอุธรตามมาตรา193เทวีนะครับถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิพาก ซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในสารชั้นต้นพิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่สารอุทธรและอนุญาตให้อุทธรหรืออธิบดีกรมอายการหรือพนักงานอัยการที่อธิบดีอายการมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรว่ามีเหตุอันสมควรที่จะที่สารอุทธรจะได้วิจัยก็ให้รับอุทธรน,นั้นไว้พิจารณานะครับ อันนี้มาตรา1 9 3ตรีเป็นข้อยกเว้นของมาตรา1 9 3ทวีครับนัึกษาครับในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา1 9 3ทวีแล้วนะครับถ้าโจทย์เห็นว่าวิอยากจะไปต่อให้สาอุทธรณ์พิ่นัยครั้งหนึ่งก็ต้องมาดูเงี้ยนะครับว่านะฮะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีก็คือผู้น้าที่พิจารณาคดี หรือผู้พิพากษาที่ลงชื่อบางคนเนี่ยพิจารณาคดีแต่ไม่ได้ลงชื่อนะครคำพิพากษาย้ายไปก่อนเนี่ยนะฮะหรือผู้พิกษาที่มาที่หลังนะฮะพิจารณาคดีแล้วลงชื่อด้วยเพราะนั้นผู้พิสากษาที่พิจารณาคดีหรือลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นนะครับเพราะนั้นในทางปฏิบัติทำไงครับเรายื่นอุทธรณ์นะฮะแล้วมีคำร้องปาหน้าไปนะครับว่าคดีของเขาเนี่ยนะฮะที่โจทุ์อุทธรณ์เนี่ยมันต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา193ทวีแต่โจ์เห็นว่านะครับ ข้อความที่ตัดสินไปนั้น,นเป็นปัญหาสําคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์นะจึงขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยและอนุญาตก็ขอให้ศาลศาลชั้นต้นที่พิจารณาหรือลงชื่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่านคงจะเขียนว่าท่านไหนแล้วฮะท่านดําท่านแดงหรือท่านอะไรที่ลงชื่อเนี่ยเราจะระบุชื่อไปเลยเเช่นผู้อุกษาสองคนเราระบุชื่อไปได้เลยฮะสคนว่าให้ท่านกท่านขเนี่ยช่วยรับรองหน่อยเพราะเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญอันควรสู่ศาลอุทธนนรณ์ศาลก็จะตรวจดูว่าอุทธรณนนี้นะครับ อุทธรณ์นี้เนี่ยที่คู่อุทธรณ์มาแล้วก็คำร้องขอญาติเนี่ยสมควรไหมถ้าศาลบอกเออสมควรเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญอันควรสู่สาอุทธรณ์ศาลก็จะรับอุทธรณ์ถึงจะอุทธรณ์ได้นะครับวันนั้นมาตราหนึ่งเก้าสามตรีเนี่ยนะครับเปาเป็นข้อยกเว้นพะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านเป็นทนายความเนี่ยนะครับคดีไหนที่ท่านแพ้คดีแล้วท่านต้องห้ามอุทธรณ์เนี่ยนะครับท่านต้องเขียนคําร้องว่าคดีของท่านเนี่ยนะมันต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาก็ได้จริงแต่ท่านเห็นว่าทําคาร้องนะครับแต่ผู้ร้องเห็นว่า โจเห็นว่านะคดีที่ศาลตัดสินไปน,นั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาสาคัญปัญหาข้อที่จริงที่ศาลตัดสินไปนั้นเป็นปหาสําคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์นะฮะขอให้ท่านผู้พิพากษาที่ลงชื่อหรือพิจารณาคดีเนี่ยอนุญาตให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้อุทธรณ์ด้วยศาลก็จะพิเคราะห์ดูนะครับถ้าศาลเห็นต้องควรศาลก็จะอนุญาตให้อุทธรณ์ปัญหาข้อที่จริงท่านก็อุทธรณ์ได้นะครับแล้วการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยเป็นสิทธิ ส่วนตัวของผู้พักษาท่านนั้นเป็นดุลพินิษส่วนตัวนะครับเมื่อท่านไม่ให้อุทธรณ์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านให้ก็จบเลยนะครับส่วนสารอุทธรณ์เมื่อรับแล้วสารอุทธรณ์จะตัดสินยังไงเป็เรื่องหนึ่งนะครับนะครับถามว่าแล้วเกิดสารที่ลงชื่อย้ายเจ้าหน้าที่เขาจะส่งตามไปฮะให้ท่านทําความเห็นมาฮะนะครับแต่ถ้าท่านไม่รับรองก็จบเลยฮนะแต่ถ้าท่านรับรองก็ไปต่อได้นะอันนี้คือมาตรา1 9 3ตรีก็จะเป็นข้อยกเว้น ของมาตรา193ทวีให้หนักศึกษาจําหลักให้ดีนะครับแต่อย่างไรเวลาตอบเนี่ยตอบหลักก่อนนะครับเขาจะถามว่าอันนี้อุทธรณ์ปัญหาข้อที่จริงได้หรือไม่นักศึกษาต้องตอบหลักก่อนเมื่อตอบหลักแล้วว่าไม่ได้นักศึกษาค่อยมาตอบว่าเว้นแต่เว้นแต่นะครับให้ผู้พิจารณาคดีหรือลงชื่อนะรับรองว่าข้อท็จจริงนี้เป็นปัญหาสําคัญงุ่สาลอุทธรณ์อันนี้ก็ต่อไปอันนี้ก็จะได้คะแนนเต็มคะแนนดีขึ้นนะครับในส่วนของ อายการพนักงานอายการก็พอเขาขแพ้คดีเขาก็ไปหอไปไปหาใครครับเขาก็ไปหาอธิบดีกรมอายการก็ได้โดยหลักเขาก็จะไปหาอธิบดีกรมอายการหรือผู้ที่อธิบดีกรมอายการมอบหมายให้รับรองว่าอุทธรณ์ได้นะครับหรือเขาเขาก็ไม่ได้ห้ามจะไปหาศาลนะครับแต่หน่วยงานเขา้าไปหาเขาไปในกาเขาก็ไปหาหน่วยงานของเขาดีกว่าผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานเขาจะส่ขขงกลหมายเปิดช่องนะครับใช่ไหมเขาจะบอก เขาจึงกฎหมายใช้คําว่าหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีหรืออธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีมอบหมายให้เป็นผู้รับรองให้อุทธร์ได้นะครับส่วนถ้าเป็นรัษฎรผู้ที่หายเป็นโจทย์ผู้ที่หายอาจจะไปศาลไปขอให้ศาลรับรองถ้าศาลไม่รับรองก็อาจจะไปอัยการนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณต้องทําภายใน1เดือนนะคุณต้องยื่นอุทธร์เนี่ยภายใน1เดือนนะยื่นคาร้องกับยื่นอุทธร์นะต้องยื่นภายใน1เดือนนะเพราะนั้นถ้าคุณไปยื่น คุณต้องทาให้เสร็จภายใน1เดือนเอางี้ดีกว่าส่วนเมื่อยื่นคําร้องภายใน1เดือนแล้วศาลจะสั่งเมื่อไหร่ในเรื่องแต่เรายื่นอุทธรณ์ก็ยื่นคำร้องต้องยืน่นมาใน1เดือนนะครับในทางปฏิบัติต้องจําให้ดีนะเพราะหลักกฎหมายต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนเมื่อนั้นคําร้องขออนุญาตอุทธรณ์ก็ต้องภายใน1เดือนเหมือนกันส่วนยื่นไปแล้วศาลจะสั่งหลังจาก1เดือนก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้การยืนย่นยื่นที่ไหนครับเ็าให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นนี่ยแหละครับนะฮะเมื่อศาลเมื่อศาลจะต้องรับอ เขาก็จะส่งมาให้สารู้ท่านต้นอ่านนะครับก่อนอ่านสารู้ต้นก็จะมีหมายเรียกให้คู่ความไปฟังนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือหลักปฏิบัติด้วยนะครับก็ขอให้นักศึษาจําให้ดีนะครับจําให้ดีว่าการอุทธร์คือการโต้แย้งคําพิพากษาการเขียนอุทธร์ต้องเขียนให้สุภาพนะครับไม่ใช่ไปเขียนว่าโต้แย้งว่าคาพิพากษาสารไม่ยุติธรรมนี้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเสียสีสารอาจจะเจอละเมิดอำนาจศาลได้นะครับเราต้องโต้แย้งว่า เขาเท็จริงอันนี้ที่เราที่สารพิพากษาเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคาดเคลื่อนเพราะเหตุใดเราก็ต้องโต้แย้งไปเป็นเรื่องๆไปนะครับการเขียนอุทธรณ์ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับคือเขียนเพื่อให้สารเชื่อว่าเออที่เราเขียนไปนั้ฟังได้และฟังได้เพราะสารอุทธรณ์ก็จะมีหน้าที่ตรวจสำนวนทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะสารอุทธรณ์ก็เป็นสารที่มีโอาวุโสนะสูงกว่าสารชั้นต้นนั่นเองมีอํานาจยืนยกกลับแก้คําพิพากษายืนก็เห็นด้วยตามที่สารชั้นต้นตัดสินมานะ แก้อาจจะแก้โทษจากหนักเป็นเบาสารชัญญ้นต้นลงเห็นว่าจำเลยผิดแต่สารชัญญ้นต้นลงโทษหนักไปสารอุททรณ์ก็มีสิทธิ์แก้ให้เบาลงได้นะหรือเช่นสารอุทธรณ์บอกสารชั้นญญต้นบอกลงโทษจำคุก1ปีสารอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำจำเลยไม่ผิดเลยสารก็ยกฟ้องเลยทนี่เขาเรียกยืยกฟอนะย้องเ่ยยืนก็ยืนเหมือนสารชัญญ้นต้นคือยือนตัดสินเหมือนเหมือนเดิมนะยกคือยกเลยลงลงโทษก็ยกว่าไม่ผิดเลยก็ยกฟ้องอานนี้เป็นต้นแก้แก้อาจจะแก้โทษให้เบาลงอะไรเงี้ยไม่ใช่แก้โทษให ให้หนักขึ้นนะครับเพราะมันมีหลักกฎหมายว่า,าตามมาตรา210ร้อยสิบสนะครับ212นะฮะอันนี้ผมใส่ไว้หรือเปล่าสอ2ร้นะครับ,นรบในคดีที่จำเลยอ,อุทธรณ์คำพิพากษาให้ลงโทษนะครับห้ามไม่ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษเว้นแต่โจทจะได้ทำนองจะได้โจทจะได้อุทธรณ์ทำนองนั้นนี่หมายความไงฮะในกรณนนีที่จำเลยอ,อุทธรณ์เนี่ยอุทธรณ์ก็คือขอให้ลดโทษคดีหรืออุทธรณ์ว่าเขาไม่เขาไม่ผิดคดีเนี่ย ถ้าศาลอุทธรณ์จะพิพากษาก็คือพิพากษาต้องยืนยกกับแก้นะยืนก็เหมือนเดิมนะแต่จะไปแก้ให้หนักขึ้นไม่ได้นะแก้ให้เบาได้แก้ให้หนักขึ้นไม่ได้เว้นแต่โจทย์ก็อุทธรณ์เช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดนะฮะนะเขาฟ้องว่าบาดเจ็บสาหัสหเดือนถึงสิบปีคำว่า6กเดือนถึงสิปีสารลงหเดือนก็ได้ลงแปดแดปีก็ได้ นะแต่สารลง6เดือนสมมตินนะเพราะโทษขั้นต่ำหกเดือนสารลง6เดือนเองบาดเจ็บสาหัสโจดไม่พอใจถามว่าสารพิพากษาผิดไหมไม่ผิดฮนะเพราะอํานาจท่านลง6เดือนก็ได้เพราะว่ากฎหมายบอก6เดือนถึงสิปีท่านลง16เดือนก็ได้แต่โจเห็นว่าโอ้โหลงน้อยเกิน6เดือนฟ้องเั้งบาดเจ็บสาหัสโจก็อุทธรณ์ดุลมินิดได้ว่าสารชั้นต้นนะนะครับโจอุทธรณ์นะสารชั้นต้นลงโทษเบาไปก็เรียกโต้แย้งดุลมินิดในการกาหนดโทษเป็นปัญหาโทษจริงโจก็อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษ อย่างนี้ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าเออศาลเนี่ยโทษลงโทษเบาไปจริงๆอ่ะก็แก้จาก6เดือนเป็น2ปีได้ครับหรือ1ปีได้ครับอันนี้เพิ่มโทษได้เพราะอะไรฮะเพราะโจทย์ขอฮะกฎหมายก็เลยใช้คําว่าเว้นแต่โจทย์จะได้อุทธรณ์ในทํานองนั้นก็คือทํานองขอให้เพิ่มโทษนั่นเองครับแต่ถ้าโจทไม่อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษศาลจะไปเพิ่มโทษไม่ได้นะครับเพราะขัดกับมาตรา2 1 2ทันทีนะครับอุทธรณ์นะครับเขาบอกว่าเมื่อศาล รับอุทธรไปแล้วก็ให้ส่งสำนาอุทธรให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่นโจทุ์อุทธรเขาต้องส่งสำนาอุทธรให้จำเลยแก้ภายใน15วันนะหรือถ้าจำเลยอ,อุทธรก็ต้องส่งสำนาอุทธรให้โจทุ์แก้ภายใน15วันถ้าไม่แก้ก็ถือว่าไม่ติดใจแก้ใช่ไหมกฎหมายก็ไม่ได้บังคับเขาให้สิทธิ์ให้คุณแก้ก็เรียกแก้อุทธรนะครับเพราะนั้นคือแก้อย่างไงครับเช่นโจทุ์อุทธรว่าศาลยกฟ้อง โจโอุทธร์ขอให้รับฟ้องอย่างเงี้ยจำเลยก็ต้องแก้ว่าแก้ว่าไงฮะอธี่ศานยกฟ้องก็ชอบแล้วอุทธรของโจ์ฟังไม่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือสารลงโทษจำเลยจำเลยก,ก็อุทธรว่าจำเลยไม่ผิดขอให้ยกฟ้องโจทก็จะแก้ว่าไอธี่ศานชั้นต้นลงโทษจำเลยถูกแล้ว้คำอุทธรของจำเลยเนี่ยฟังไม่ขึ้นข้อเท็จจริงที่จำเลยอ้างเนี่ยฟังไม่ขึ้นเพราะอย่างงี้ยนี้ก็ว<ๆ>่าไปนี่คื <S <S อหลักการแก้นะครับถามว่าควรทำไหมต้องควรทำนะนครับ ในชีวิตอาจารย์ทําคดีมา30ปีเนี่ยนะก็ไม่เคยทิ้งนะครับถ้าคดีไหนที่เรา,เ,าเราแพ้เราอุทธร์นะครับเราก็ส่งให้โจทก์เขาอุทธร์ให้แก้อุทธร์หรือคดีที่โจทก์อุทธร์เราก็ต้องแก้อุทธร์ที่ตามกฎหมายกําหนดนะครับเขาก็จะมีสำเนาอุทธร์มาให้เราให้เราแก้นะครับภายในสิวันเราก็ต้องแก้นะครับคนะดีแพ่งก็เหมือนกันครับนะก็ต้องอุทธร์ภายในหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับ ก็ต้องแก้อุทธร์ไป15วันเหมือนกันอันนี้ก็แลกกฎหมายก็ต้องจําให้ดีในทางปฏิบัตินะครับก็ถือว่าเราต้องทํางานให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนี้คือ,อ,อมาตรา2200ยนะครับอีกอันที่อาจารย์อยากจะพูดคือมาตรา2 0 0รออในเรื่องอุทธร์นะครับในเรื่องอุทธร์ครับในคดีที่จำเลยผู้หนึ่งอุทธร์คัดค้านคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยหลายคนในความผิดเดียวกันหรือต่อเนื่องกันถ้าสาอุทธร์กลับ แก้คำพิพากกับหรือแก้คำพิพากษาไม่ให้ลงโทษหรือให้ลดโทษนะแม้เป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดีนะสาลอุทธรมีอำนาจพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยที่ไม่ได้อุทธรน,นะมีให้ต้องถูกรับโทษหรือให้ลดโทษจำจำคุกดุดผู้ทณนะ์ดุจจำเลยผู้ทณ์ได้อันนี้หมายความว่าไงครับบางคดีเนี่ยนะครับจำเลยถูกฟ้องหลายคนครับในบางคดีเนี่ยจำเลยถูกฟ้องหลายคน ปรากฏว่าคดีนี้เช่นคด,ดีคดีฆ่าร่วมกันฆ่าสมมติว่าคดีร่วมกันฆ่าโจทฟ้องว่าจำเลยเนี่ยที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยร่วมกันฆ่าผู้เสียหายนะครับพี่ภาคสาจำคุกจำเลยคนละยี่สิบห้าปีนะครับจำเลยที่หน,นึ่งอุทธรนะจำเลยที่หนึ่งอุทธรแต่จำเลยที่สองที่สามไม่อุทธรปรากฏว่า คำพิพภากษาษาแต่อุทธรบอกฟังว่าเออไอนี่มันเป็นแค่ประมาทนี่อะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยเรียนน่ยนะครับเจตนาเนี่ยมันกลายเป็นประ,ประมาทนี่เป็นเหตุให้คนตายนี่ก็เลยลดโทษอันนี้เมื่อลดโทษให้จําเลยที่หนึ่งมันเป็นลักษณะคดีใช่ไหมครับก็ต้องลดโทษให้จําเลยที่สองที่สามที่ไม่อุทธรได้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดยกฟ้องว่าจําเลยทั้งสามไม่ได้ร่วมกันกระทำความผิด นะฮะหรือการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดหรือขายยุความ <c oughs> ก็ให้ยกฟ้องได้รับอันนี้ส่งไปถึงจำเลยที่ไม่อุทธรไปด้วยอันนี้คือมาตรา213นะครับที่ให้อำนาจสาลอุทธรพิจารณาไปถึงคนที่ไม่ได้อุทธรมันมีคนใดคนหนึ่งอุทธรไอ,นอคนอื่นที่ไม่ได้อุทธรก็ได้รับอัน,นิสงส์ไปด้วยถ้าหากจะเป็นผลดีกับจำเลยที่อุทธรก็ให้เป็นผลดีกับจำเลยที่ไม่อุทธรไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของมาตรา ร้อยสิบสามนะครับนักศึกษาครับการอุทธร์ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วการอุทธร์คือ,อ,อการการอุทธร์ก็คือการโต้แย้งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับแต่อย่าลืมว่าการโต้แย้งกันรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยมันต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นด้วยนะครับไม่ใช่ยกข้อเท็จจริงมานะฮะ นอกสมนวนอย่างงี้ไม่ได้นะมันต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ากันมาแล้วนะครับส่วนข้อกฎหมายถ้าเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุความอย่างเงี้ยศาลก็ยกได้เองนะครับเพราะเป็นอำนาจศาลเพราะศาลเห็นว่าจำเลยคดีนี้จะฟังข้อเท็จจริงแล้วมันขาดอายุความนะครับจากข้อเท็จจริงที่ฟังแล้วเนี่ยโอ้โหจากวันกระทํำความผิดมาถึงวันฟ้องเนี่ยมันขาดอายุความแล้วหรือไม่ได้ร้องทุกภายในอายุความไออา,อาการไม่มี่ําอำนาจฟ้องตั้งแต่ต้นแล้วฟ้องมา บอกว่าลองทุกไม่ชอบลองฟุกเกินกำหนด3เดือนแล้วในกรณีความผิดที่ยงความได้อย่างนี้ศาลก็ยกฟ้องได้นะครับถึงแม้จำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้เพราะว่าเป็นเ,เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับในข้อกฎหมายนะเป็นข้อกฎหมายเนี่ยศาลก็ยกได้นะครับแต่เป็นข้อท็จจริงเนี่ยมันก็ต้องข้อท็จจริงที่ว่าเก่ากันไปแล้วในศาลชั้นต้นไม่ใช่ว่าคุณไปยกข้อท็จจริงที่ไม่ได้ว่าเก่ากันไปในศาลชั้นต้นอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะบัญญัติไว้นักศึกษาครับเ,เรื่องอุทธรณ์เนี่ยนะครับ เร่ออุทธร์กออ็อาจารย์ก็จะสรุปฟังอีนทีว่า1อุทธร์นะครับการยื่นอุทธร์เนี่ยนะครับต้องไปยื่นที่ศาลชั้นต้นนะครับเมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าอุทธร์คุณชอบ้วยกฎหมายศาลชั้นต้นก็จะรับอุทธร์ไว้นะครับแล้วก็ส่งสำเนาอุทธร์ให้คู่ความแก้ภายใน15วันนะครับถ้าศาลไม่รับอุทธร์คุณก็มีสิทธิ์อุทธร์คาสั่งไปยังศาลอุทธร์ได้นะครับนะครับแต่ว่ายังลืมว่าในคดีที่ ต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อได้จริงเนี่ยตามมาตร19า193ทวีนะครับอาจอารย์นักศึกษาก็ต้องไปใช้ข้อยกเว้นตามมาตรา19ต้องไปใช้ตามมาตรา193ตรีนะครับให้ผู้วักษาที่พิจารณาคดีหรือลงชื่อนครับพิพภากษารับรองว่า,ามันมีเหตุข้อความามันเป็นปัญหาสําคัญในปัญหาข้อได้จริงที่จะไปะสู่สู่อุทธรณ์ได้ก็ต้องให้รับรองนะถ้าศาลไม่รับรองก,ก็ถือว่า คุณอุทธรณ์ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับมาตารา1นึ่ทวีเป็นมาตราหลักให้หนักศึกษาจําให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่แม่นหลักแล้วเนี่ยก็จะตอบปัญหากฎหมายไม่ถูกนะครับนะฮะการอุทธรณ์ในกรณีที่จำเลยอุทธรณ์เนี่ยนะครับตามมาตรา212เนี่ยนะฮะสารอุทธรณ์จะไปเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้นะครับเว้นแต่โจทย์จะได้อุทมนองอุทธรณ์นั้นหมายความว่าโจทย์อุทธรณ์ดุลินิดนะครับ โจทย์อุทธรณ์ดุลพนะิน more, ิษฐ์การอุทธรณ์ดุลพินิษฐ์การอุทธรณ์ดุลพินิษฐ์ในการกําหนดโทษเช่นอุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นลงโทษหนักไปเบาไปขอให้ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษก็เรียกอุทธรณ์ดุลพินิษฐ์ในการกําหนดโทษเป็นปัญหาข้อที่จริงก็ต้องไปดู193่ทวีว่าไอ้คดีที่คุณฟ้องเนี่ยโทษมันเกิน3ปีเปล่าถ้าโทษเกิน3ปีคุณก็อุทธรณ์ดุลพินิษได้ก็ถือเป็นไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อที่จริงถูกไหมครับแต่ถ้าคดีที่โจทก์ฟ ต้องห้ามอุทธรณ์ดุลมินิษแล้วนะฮะเพราะเป็นปัญหาข้อแท้จริงคุณก็ต้องไปใช้มาตราอะไรฮะหนึ่งเก้าสามตรี 1, 3, 3, ขออนุญาตว่าไอ้คดีปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญต่อศาลอุทธรณ์ขอศาลอุทธรณ์อนุญาตดุลมินิษเห็นว่าศาลนี้ต้องลงโทษเบามากเลยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยโอ้โหลงโทษยังไงแค่6เดือนเองทั้งๆเนี่ยน่าจะลงทักสามปีอย่างเงี้ยก็เรียกอุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษแต่ศาลอุทธรณ์พาาูดภาษาอ้าวเห็นด้วยที่จะให้ส่งให้ศาลอุทธรณ์อย ศาลอุทธรณ์จะเพิ่มโทษได้นะเพราะนั้นอุทธรณ์อุทธรณ์มันจะมีสองประเภทคืออุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงกับอุทธรณ์ปัญหาข้อ,ขอขกฎหมายนะปัญหาข้อขกฎหมายอย่างปรับปรับปลดลงโทษเนี่ยเขาเรียกบททอนผ่า,ากฎหมายนะครับอย่างเช่นมันเป็นความผิดรูปโทษหรือเปล่าตามมาตราสามข้อหนึ่งหรือเปล่าทำร้ายร่างกายไม่เป็นถึงบาดเจ็บทางด้านเนื้อตัวร่างกายจิตใจอย่างเงี้ยนะครับบางคดีเนี่ยนะครับผมก็เคยอุทธรณ์นะครับคือข้อเท็จจริงเนี่ยโจทฟ้องมา295ทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กายคําว่าเป็นอันตรายแก่กายเนี่ยยหมมาาถึงงต้อีบบดแผลครั เช่นรักษา7วันหาย15วันหายอย่างเงี้ยเป็นอันตรายแก่กายแล้วมันจะเข้า2 95 2 95นี่โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับไม่ได้อยู่อำนาจศาลแขวงแล้วแต่ถ้า3 9 1นะครับไปตบเข้าไปตบหัวเข้าหรือไปตบเขานะฮะหัวทิ่มหัวตํำอะไรเงี้ยนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000นะครับเงี้ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความผิดรูปโทษเพราะมีรูโทษเพร่ะงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับจำเลยยอมให้ปรับผู้ต้องหายอมให้ปรับนะฮะ ผู้ที่หายยอมคดีอาญาเลิกกันนะเมื่อคดีอาญาเลิกการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา39บอกว่าสิทธิการดําเนินคดีระง,งับทันทีราะใน่คาความผิดละหูโทษนักศึษาต้องจำให้ดีความผิดละหูโทษเนี่ยเขาให้อํานาจพนักาง,ง,านาง,งานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้แต่ผู้เสียหายต้องยินยอมด้วยหลายคนไม่เข้าใจว่าเอา้าผมตบเขาแล้วเนี่ยผมยอมให้ปรับก็จบสิมันไม่จบนะครับถ้าผู้เสียหายเขาไม่ยอม นะเพราะนั้นในทางปฏิบัติตํารวจเขาจะเรียกผู้เสียหายมาว่าเนี่ยผมจะปรับเขานะหนึ่งพันบาทคุณยอมไหมยอมครับเซ็นชื่อเพราะฉะนั้นเขาก็จะลงบันทึกประจําวันนะว่าผู้ต้องหาย,ยอมไม่ปรับเปรียบเทียบปรับผู้เสียหายยอมสิทธินําคดีอาญาจะเลิกกันสิทธินําคดีอาญามาฟ้องในความผิดรูทโทษระงับทันทีนะครับแต่ถ้าความผิดที่เกินความผิดรูทโทษก็คือจําคุกเกิน1ปีหรือปรับเกินหนึ่งเบอร์หนึ่งพันเออหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ไม่ใช่ความผิดรูทโทษแล้วพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรบ อย่างนี้ทําไงครับก็ต้องฟ้องคดีถ้าเป็นสองก็ห้าบาดเจ็บไม่สาหัสก็อยู่ในนาศาลแขวงถูกไหมก็ต้องไปฟ้องศาลแขวงศาลแขวงคือศาลที่พิจารณาคดีอาญาโทษไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทก็ไปฟ้องที่ศาลแขวงคดีที่ฟ้องศาลแขวงถ้าจําเลยในชั้นสอบสวนจาเลยรับสารภาพก็ส่งฟ้องในวาจาทันทีนะครับก็ศาลก็พิพากษาได้เลยก็เร็วนะครับคดีฟ้องในวาจาเขาเรียกแต่คดีอยู่หน้าศาลแขวงถ้าจําเลยรับสารภาพนะครับก็ พนักงานสอบสวนทำเรื่องส่งอายการในการก็ส่งฟ้องศาลได้ทันทีเหมือนกับคดีการพนันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าคดีที่มันเกินอำนาจศาลแขวงไปศาลจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเกินอำนาจพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งฟ้องนะก็ทําเรื่องส่งฟ้องนะครับอันนี้หลักการอุทธรดีการนักศึกษาต้องจําให้ดีว่าอะไรปัญหาข้อกฎหมายอะไรคือปัญหาข้อได้จริงสิ่งที่อาจารย์เจอคือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัญหาข้อได้จริงครับการอุทธรมี2ประเภทคืออุทธรปัญหาข้อได้จริง อุทธร์ปัญหาข้อกฎหมายแล้วส่วนใหญ่นะครับผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ปัญหาข้อได้จริงปัญหาข้อได้จริงอยู่ที่อะไรครับการรับฟังปัญหาข้อได้จริงของศาลอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่พยานหลักฐานครับข้อได้จริงจะฟังยุติได้แค่ไหนอยู่ที่พยานหลักฐานพยานหลักฐานมี4อย่างครับพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานนิติวิทยาศาสตร์เอาห้าอย่างะพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับพยานเอกสารเช่นใบรับรองแพทย์ใบชนะสูตรพิสศพนนะใช่ไหมฮะ หลักฐานสัญญาต่างๆนะบันทึกต่างๆบันทึกคำให้การบันทึกสอบสวนนี่เขาเรียกพยานเอกสารใช่ไหมภาพถ่ายนี่เขาเรียกพยานวัตถุครับพยานบุคบคลก็มีพยจพยานกับพยานบอกเล่าครพยานผู้เชี่ยวชาญก็อย่างเช่นหมอมาเบิกความว่าโอ้ยฉันนัสูตรพิกศพแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะนั้นถ้าเรายังโต้แย้งศาลฟังว่าเขาที่จริงเป็นอย่างนี้แต่เราบอกว่าไอ้ที่ศาลฟังเขาจริงนี่ยังคาดเคลื่อนยังไม่ถูกต้อง ข้อที่จริงคุณจะเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานเป็นปัญหาข้อได้จริงครับเราก็ต้องมาดูว่าอมันต้องห้ามหรือไม่ต้องห้ามต้องห้ามงั้นก็ดูที่โจทก์ฟ้องโทษเท่าไหร่ครับแต่ถ้าจำเลยได้รับโทษจำเลยอุทธรปัญหาข้อได้จริงตลอดเวลาครับอาจารย์ก็ฝากไว้ว่านักศึษาต้องวิเคราะห์ให้ดีส่วนปัญหาข้อกฎหมายคือการปบบบรับบทยังไงเองว่าจะลงข้อได้จริงนี้จะปรับบทลงโทษมาตตาไหนนี่เขาเรียกปัญหาข้อกฎหมายครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้ตอนหน้า อาจารย์ก็จะมาทบทวนและก็จะพูดถึงเรื่องดีกานะครับดีกาการดีกาคือไม่เห็นด้วยคำพิพากษาสัมุัทร์จะต้องดีกาอย่างไรการบังคับโทษเป็นอย่างไรในตอนหน้านะครับเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งก็สําคัญมากในทางปฏิบัติคนที่จะเป็นทนายก็ดีอายการก็ดีศาลก็ดีต้องใช้อย่างแม่นยำนะครับเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อความยุติธรรมของประชาชนครับนักศึกษาครับวันนี้สวัสดีครับ